สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea, ทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่4สิงหาคม2566นะครับเชลซี Chelsea, ปิดดีลคว้าตัวโรเบิร์ตซันเชสนะครับมาดูคำตอบกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมเชลซีถึงเลือกโกคนนี้นะครับแล้วก็มีอัปเดตอาการบาดเจ็บคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกับเรื่องของดีลดูซามเวลาฮาวิชกันด้วยรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้นะครับใครที่กาลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบร,าาริเตนโ เป็นออฟชออลสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC, BC Inspection และมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์กาเทน1ถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล 1- ถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากนี้เลยครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโค cool ดคู ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอ็อกมีหมดเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโคตรเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออ c ชาแนลโจมาโลนมีครบเลยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยคุณถามได้จะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆมีครบหมดเลยครับแล้วก็ในช้อปปีมีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter ร์โบด้วยสั่งครบ1,000บาทลด100บาทฝากไปอุดหนุนโคตรครูเพอร์ฟูมกันด้วยนะครับ แล้วก็ฝากนี่ด้วยครับมเมล็ดฟักทองตรามือนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทาโค้ดส่วนลดจากช่องปีตาบสเวลาสั่งซื้อออนไลน์กันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปชมวิทีอากันก่อนเลยครับมือเจอแต่เรื่องห้ักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ใครสนใจอย่าลืมไปหาซื้อมาทานกันได้นะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ข่าวใหญ่สุดของเมื่อคืนก็คือโรเบิร์ตซานเชสนะครับปิดดีลคว้าตัวได้เรียบร้อยนะครับคนแรกสุดที่รายงานก็คือเดวิดออนสตีนนะครับเทียนหนึ่งจาก The อ t ติกยูเค k บอกว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงกับไรตันในการคว้าตัวโรเบร์ซันเชสมือกาวชาวสเปนิชวัย25ปีมาเสริมทัพแล้วเดี๋ยวจะเดินทางมาตรวจร่างกายในเร็วๆนี้นะครับส่วนค่าตัวเนี่ยออนสตีนบอกว่าตกลงกันได้ที่25ล้านปอนด์ซึ่งเป็นดีลที่เข้ามาแย่งมือหนึ่งกับเกป้าอาริสลากาหลังจากที่เชลซีตกลงขายเอดูอาร์มนดีให้กับลีกราาุนะครับการมาของโรเบร์ซานเชสเนี่ย จะทำให้เขาได้ร่วมง,งานกับเบนโรเบิร์ตนะครับอดีตโค้ชประตูไบรตันยุคแกรมพอตเตอร์ที่ตอนนี้มาอยู่กับเชลซีพอตเตอร์ Potter อาจจะโดนปลดไปแล้วแต่ว่าผลงานของโรเบิร์ตดีทำให้เชลซีจ้างต่อนะครับก็เดี๋ยวจะได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าจับมือทำงานด้วยกันแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ส่วนทางฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็ยืนยันตรงกันว่าปิดดีลเรียบร้อยเฮีย we วีรายละเอียดนะครับคือเงินต้นเนี่ย20ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก5ล้านปอนด์รวมเป็น25ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเชลซีจ่ายทันที25นะแต่จ่ายก่อน20แล้วถ้าเกิดผลงานดีค่อยจ่ายเพิ่มอีก5ล้านปอนด์เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นดีลที่เชลซีเองก็อยากได้ ตัวโรเบิร์ตซันเชสเองก็ดูอยากย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยนะครับขณะที่เจคอบสไต์เบิร์กนะครับนักข่าวเทียสองจากเดอะกา r เดียนเขาพูดถึงเหตุผลนะครับที่ว่าเฮ้ยทำไมเชลซีถึงล็อกเป้ามาเอาร o เบิร์ตซันเชสนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเชลซีมีแผนจะทุ่มเงินแบบแพงๆเลยเอาโกตัวท็อปไปเลยแผนตอนแรกคือเป็นแบบนั้นนะจะทำแบบนั้นเช่น เคยมีข่าวกับอันเดรโอนาน่าของอินเตอร์ที่ย้ายไปอยู่กับแมนยูแล้วหรือไม่ก็ไมค์เมยองของเอซิมิลานแต่เชลซีไปซื้อ2คนนั้นไม่ได้เพราะว่าเชลซีถ้าจะซื้อโกตัวแพงๆเข้ามามันก็ต้องปล่อยเกป้าออกจากทีมให้ได้ก่อนแต่เชลซีไม่สามารถหาผู้ซื้อเกป้าไปร่วมทีมได้และถ้าเกิดจะมีโกค่าตัวแพง2คนค่าเหนื่อยแพงพร้อมกัน2คนเนี่ย มันก็คงลำบากต่อการเงินสโมสรเชลซีก็เลยอ่ะในเมื่อขายเกป้าไม่ได้ก็ขายเอดูอาร์เมนดี้แทนแล้วก็ซื้อโรเบิร์ตซานเชสมาแทนในราคาที่ก็ไม่ได้หนีกันเยอะนะครับรายงานบอกด้วดยว่าดีลของซานเชสเนี่ยทำให้การเงินเชลซีไม่มีปัญหาเพราะค่าตัวถูกนะครับ20ล้านปอนด์เงินต้นซึ่งการมาของเขาจะทำให้เชลซีปล่อยยืมตัวผู้รักษาประตูดาวรุ่งครับก็คือกาเบรียลโลนีนา น่าจะปล่อยยืมตัวไปเล่นในลีกเบลเยียมนะครับเพราะว่าอยู่กับทีมต่อก็คงไม่ได้โอกาสลงเล่นเพราะฉะนั้นเซตไลอัพผู้รักษาประตูเชลซีซีซั่นหน้านะมือ1กับมือ2เนี่ยแย่งกันเดายากเลยครับเกปากับโรเบิร์ตซานเชสต้องแข่งขันกันแล้วก็มือ3จะเป็นมาคัสเบตินเนลี่นะครับส่วนพวกดาวรุ่งทั้งหลายแหละนะครับเ,เจมี่คัมมิงลูคัสเบิร์กสตอร์มกาเบรียสลโลนิน่าพวกนี้ก็คงต้องปล่อยยืมตัวไปเก็บเลเวลเพิ่มเติมก่อนนะครับ ที่นี้ครับหนึ่งในคำถามที่คนสงสัยแล้วก็ถามเข้ามากันเยอะว่าโอ้โหโรเบิร์ตซันเชสเป็นแค่มือสองไบรตันแล้วก็ไบรตันจริงๆไปซื้อโกคนใหม่มาเพิ่มอีกคนนึงได้นะในซัมเมอร์นี้เพิ่อๆจะนับเป็นมือ3ก็ได้ทำไมเชลซีถึงไปเอาโกที่แบบฟอร์มตกเซฟไม่ดีๆไปเอามือ3ของเขามาทำไมเออเรื่องนี้มีคำตอบนะครับอ่ะจะต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้ว ซานเชสมันไม่ได้ฟอร์มตกเรื่องการเซฟนะแต่แค่ไม่เข้าแผนของโค้ชเฉยๆนะครับออสาเหตุที่ซานเชสหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับไม่ได้ฟอร์มห่วยไม่ใช่ว่าเซฟไม่ได้แต่มีเหตุผลของมันนะครับนักข่าวสายไบรตันนะครับแอนดี้เนเลอร์นะครับเขาบอกว่าโรเบิร์โตเดซาบี้กุญซือของไบรตันเนี่ยที่มาคุมต่อจากแกรัมพอตเตอร์เนี่ยคิดว่าสไตล์การเล่นของเจสันสติลคนที่แย่งมือหนึ่งจากซานเชสซีซั่นก่อนได้เนี่ยดูจะเหมาะกับแผนมากกว่า คือไม่ได้แบบว่าแย่งเต็มทั้งซีซั่นนะอารมณ์ประมาณว่าซานเชสเป็นมือหนึ่งมาแบบเกินครึ่งทางแล้วประมาณแบบ 3- ใน4ของซีซั่นแล้วแล้วเพิ่งมาเสียมือหนึ่งให้กับเจสันสตีลในภายหลังนะครับสาเหตุหลักก็คือเจสันสตีลเนี่ยนะครับเข้ากับแท็กติกของไบรตันมากกว่าเข้ากับแท็กติกของเดซบีมากกว่าที่ชอบหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงพอคู่ต่อสู้ขึ้นมาเปิดเกมเพรสซิ่งสูงมันก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ไบรตันเล่นกันง่าย ซึ่งถ้าเกิดจะเล่นแบบนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องมีคนเรียกรสซิ่งที่เบสิกดีตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยนะครับเนเลอร์อบอกว่าเจสันสติลมีความฉลาดในการใช้เท้าได้ดีกว่าซานเชสเขาบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าซานเชสใช้เท้าไม่ดีนะก็ดีเหมือนกันแต่สติลมีความคงเส้นคงวามากกว่าจ่ายบอลสั้นในพื้นที่แคบได้ดีกว่าส่วนซานเชสเนี่ยแม้จะเบสิกดี แต่บางครั้งดูเร่งรีบเวลาออกบอลทําให้ไปบางครั้งเนี่ยก็แบบจ่ายบอลผิดตําแหน่งไปบ้างแล้วก็โดนโต้กลับบ้างดูอย่างในภาพนี้นะครับก็เป็นตอนเจอกับเชลซีเลยครับเอ่อโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยถ้าดูจากออปชันนะครับในมุมของกุนซือโรเบ r ร์โต s เดซบีอยากให้ซันเชสจ่ายแทงทะลุเข้าตรงกลางมากกว่าแล้วก็ให้มิฟิลตรงกลางเนี่ยเคาะคืนกลับไปแดนหลังนะครับ ในมุมเดซบี้ไม่อยากให้ซานเชสส่งออกให้คนที่อยู่ทางขวามือของตัวเองเพราะมีนักเตะเชลซี Chelsea, บีบมาเพรสซิ่ง2คนแล้วแต่จังหวะนี้ซานเชสไม่ได้ส่งขึ้นหน้าเลือกส่งออกขวาแล้วก็โดนบีบทําให้นักเตะไบรตันต้องเล่นบอลเะเร็กขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ครองบอลต่อแบบต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เดซ a บี้ดูจะชอบเจสันสติลมากกว่านะครับเนเลอร์ยังบอกด้วยว่าถ้าให้สรุป นะครับถ้าให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคืออย่าเข้าใจผิดว่าซานเชสใช้เท้าแย่นะครับไม่ได้ใช้เท้าแย่เลยโกสเปนส่วนใหญ่ใช้เท้าดีอยู่แล้วแต่แค่เวลาจะออกบอลสวยๆเนี่ยบางทีใช้เวลาตัดสินใจนานกว่าไวพริปบของสติลในการออกบอลดีกว่าคิดไวกว่า IQ สูงกว่าก็เลยเข้าแผนมากกว่าแค่นั้นเอง และเนเลอร์ก็ดูจะปกป้องไบรตันด้วยนะครับขออภัยปกป้องทางซานเชสด้วยบอกว่าด้วยสรีระของซานเชสที่สูงถึง197เซนติเมตรเนี่ยมันจะให้มาคล่องตัวเท่ากับเจสันสติลก็คงยากนิดหนึ่งนะครับปีเตอร์บสเกิดความสงสัยก็เลยไปเช็คสถิติมาว่าเฮ้ยมันมันฟอร์มตกแค่เรื่องการใช้เท้าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเรื่องของการเซฟเนี่ย เอาจริงๆนะปีก่อนโรเบิร์ตซานเชสนะครับเปอร์เซ็นต์การเซฟอยู่ที่64.8%ส่วนเจสันสติลที่แย่งมือ1หนึ่งมาจากเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเซฟอยู่ที่61.4%เองนั่นหมายความว่าถ้าเอาการเซฟอย่างเดียวอ่ะสถิติของโรเบิร์ตซานเชสยังดีกว่าเจสันสติลนะแต่เหมือนที่บอกไปเสียมือ1เพราะว่าเจสันสติลดันใช้เท้าดีกว่าแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องค่าตัวกันหน่อย นะครับค่าตัวของโรเบิร์ตซานเชสวิเคราะห์ว่าแพงหรือไม่แพงสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือให้นับแค่เงินต้นก่อนนะครับเพราะว่าไอแอดออนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องจ่ายหรือเปล่าไงเอาที่เราจ่ายก่อนแน่ๆนะครับ20ล้านปอนด์นะครับ,นนรบสำหรับผมแพงไม่แพงมันขึ้นอยู่กับว่าผลงานจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือโรเบิร์ตซันเชสได้โคตาโฮมกรนนะครับเพราะว่าเขามาฝึกที่ไบรตันตั้งแต่ปี2013ถ้ามาแล้วเบียด มือ1เกป้าไม่ได้ถ้าเป็นแค่มือ,อ2ก็อาจจะแพงไปนิดๆแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับตอนนี้เว็บไซต์ Transfer Market ประเมินราคาซันเชสเอาไว้นะ22ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ19ล้านปอนนั่นหมายความว่าเราเราซื้อมาแพงกว่าราคาประเมินนิดเดียว1ล้านปอนเหมือนที่บอกไปถ้ามาแล้วเป็นมือ2ก็จะแพงไปนิดๆแต่ไม่น่าเกลียดเพียงแต่สมมุติถ้ามา คืนฟอร์มได้ได้ร่วมงานกับเบนโรเบิร์สนะครับโคชประตูคนเก่าถ้าฟอร์มกลับมาดีแย่งมือหนึ่งจากเกปาอารีสรากาได้ไอตัวเลข20ล้านปอนด์มันจะกลายเป็นถูกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผมนะผมว่าเรารอดูผลงานก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าถูกหรือแพงโดยส่วนตัวจริงๆก็ไม่ได้อยากให้จ่ายแพงกับโกที่ไม่ได้แบบว่าโ,โหมาแล้วขั้นเทพเลยแต่ผมว่าค่าตัวก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็ ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปเอาเป็นว่าขอให้เชลซีได้จ่ายแอดออน5้าล้านปอนด์แล้วกันพอถ้านได้จ่ายแอดออน5้าล้านปอนด์นั่นหมายความว่าโรเบิร์ตซานเชสต้องเล่นได้ดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอ่ะยินดีต้อนรับสู่เชลซีน่าจะแข่งกับเกปปาสนุกแล้วการแข่งครั้งนี้ผมว่ามันส่งผลต่อทีมชาติสเปนด้วยครับเพราะว่า2คนนี้ก็เป็นเมือกาาชาวสเปนเหมือนกันเคยติดทีมชาติสเปนมาด้วยกันทั้งคู่นะครับจากเรื่องของโรเบิร์ตซานเชสนะครับไปต่อกันที่เรื่องของอีกหนึ่งไบร เอ่อมอยเซสไกเซโดนะครับเออเม,มือ่อวานมีรายงานจากไซมอนสโตนครับเทียงหนึ่งของ BBC บอกว่าบริทันคาดว่าจะไม่ขายมอยเซสไกเซโดครับแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใช้ต่อในซีซั่นหน้าแม้นักเตะจ,จะอยากไปเชลซีก็ตามซึ่งสาเหตุหลักก็คือไม่มีใครจ่ายค่าตัวไกเซโดตามที่ต้องการได้และสโมสรก็มองว่าอุตสาห์เสียอเล็กซิสมคคาริสเตอร์ไปในราคาถูกๆแล้วเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องขายไกเซโดในราคาถูกอีกคนหนึ่งไกเซโดก็ดูเหมือนกับ ก็ทราบท่าทีนี้ของไบรตันไม่รู้นะักเแต่คิดยังไงแต่ไบรตันเชื่อว่าจะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือข่าวจากเซมอนสโตนเอาจริงๆรเซมอนสโตนก็คือแม่นอยู่แล้วนะครับเขา,เอ,าอยู่ BBC นะครับเป็นนักข่าวอาวโุโสที่โด่งดังมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ว่า,าต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นนักข่าวที่แม่นมากก็จริงแต่บางดีลผมใช้คําว่าบางดีลนะครับเขาก็มีรับบรีฟมาเหมือนกันนะครับจากที่ติดตามมาแล้วเขาจะรายงานข่าวเมนยูค่อนข้างบ่อย จากที่ตามมามีรับบรีฟมาบ้างเหมือนกันซึ่งเราก็ยังไม่ชัวร์นะว่าสุดท้ายบริตันจะเสียงแข็งไม่ขายแน่นอนหรือเปล่าถ้าจริงสมมติบริตันไม่คิดจะขายก็แสดงความเสียใจต่อไก,กเซโดด้วยนะครับคุณก็ต้องอยู่บริตันต่อไปเชลซี Chelsea ก็ move on ไปหาคนอื่นซึ่งคอนเฟิร์มว่าเชลซีสนใจชื่อของไทเลอร์อดัมส์ของลีสอยู่ในเต็ดจริงๆอันนี้สนจริงๆนะครับแต่ว่าต้องแย่งกับแอสมียรล่าค่าสัญญาไม่แพงด้วย20-25ล้านปอนด์แต่สนจริงๆถ้าบริตันไม่ขายก็คงไปแแย่ง Tyler Adams, ต ก็อย่าเพิ่งคิดว่าดีลมันล่มแล้ว100%เพราะว่าจากที่ผมไปตามอ่านพวกนักข่าวคนอื่นๆนะครับฟาบิซซโอโรมาโนเอยหรือนักข่าวตัวท็อปเทียหนึเทียสองยังไม่มีใครบอกว่าดีลล่มนะแล้วก็บอกว่าคุยแยกกับโรเบิร์ตซันเชสไม่ได้เกี่ยวข้องกันส่วนเจคอบสไตเบิร์กนะครับของเดอะกาเดียนคนที่เทียสองบอกว่าสถานการณ์เชลซีเหมือนหลังชนฝา ไม่มีทางเลือกและเขาก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวชั้นดีมาบอกว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวเชลซีจะยอมจ่ายเกือบเกือบหนึ่งร้อยล้านปอนด์เนี่ยคือไม่ถึงร้อยนะแต่เกือบเกือบร้อยล้านปอนด์เชลซีจะยอมจ่ายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่างานนี้ใครจะแม่นกว่ากันระหว่างไซมอนสโตนนะครับหรือนักข่าวคนอื่นๆซึ่งเดี๋ยวต้องดูสำหรับผมผมว่ามันเป็นท่าทีที่ไบรตันอาจจะไม่อยากขายแล้วก็ได้ไม่ถึงท่าทีนะท่าทีคือไม่อยากขาย แต่สมมติถ้าเชลซียอมจ่ายตามที่บริตันต้องการ80ไม่ขายเนี่ยถ้าเชลซียอมจ่าย85 90อะไรพวกนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจอ่ะโอเคงั้นขายก็ได้เพราะว่าดูทิศทางของไกเซโดมันก็น่าจะออกมาทรงนี้นะครับแต่ว่าคนจบได้แล้วนะหมายถึงว่าจะเอาก็เอา,เอา,เอาไม่เอาก็ move on ไปหาคนอื่นผมว่าเราเสียเวลากับดีลนี้นานเกินไปแล้วนะครับไปดูกันที่เรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนะครับเป็นเรื่องของทีโนริฟราเมนโตแต่เอฟเฟกต์มาถึงเชลซีและเป็นเรื่องเชิงบวกนะครับ เดวิดออนสตีนครับบอกว่านิวคาสเซิลเตรียมคว้าตัวชิโนริฟราเมนโตแบ,บ็คขวาของเซาท์แฮมตันนะครับทั้งที่ปีก่อนในเจ็บแทบทั้งซีซั่นนะครับเจ็บ ACL นะครับก็นิวคาสเซิลกำลังจะได้ตัวในราคาเกือบ40ล้านปอนด์แต่ประเด็นก็คือตอนขายเนี่ยเชลซี Chelsea ที่เคยขายให้กับทางเซาท์แฮมตันเนี่ยเชลซี Chelsea เคยใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายไปด้วยซึ่งไม่ได้หมายความว่าขายได้เท่าไหร่แล้วนะับเปอร์เซ็นต์ทันที แต่จะดูจากกำไรหลังจากการการขายแล้วเนี่ยแล้วมาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับเชลซีนะครับเช่นคุณคุณซื้อมาจากเชลซี4ล้านปอ์เชลซียอมขายยอมขายให้ไม่แพงเพราะเชลซีก็หวังผลเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคตนั่นแหละและพอคุณขายได้เท่าไหร่เนี่ยคุณเอามาลบด,ด้วยด้วยเงินที่ซื้อมาตอนแรกนับกำไรและแบ่งเป็นเปอร์เซ,ซ็นต์กันนะครับซึ่งทางนักข่าวเจคอบไวท์เฮดจาก t ด e a แอร์ติกยูเคบอกว่า ตัวเลขเปอร์เซ็นต์มันยังไม่นิ่งครับยิ่งค่าตัวแพงเปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะขึ้นคือมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แบบฟิกซ์เรทนะครับมันยืดหยุ่นตามสถานการณ์เขายกตัวอย่างเช่นสมมุตินะถ้าแพ็กเกจคือกำไรนะถ้าเซาท์แฮมตันได้กำไร30ล้านปอนด์จะต้องแบ่งเงินให้เชลซี40%ก็คือเป็นเงิน12ล้านปอนด์แต่ถ้าแพ็กเกจรวมสมมุติมันไปถึง50ล้านปอนด เชลซีจะได้ส่วนแบ่งเพิ่มจาก40เป็น44ก็คือได้22ล้านปอนด์นะครับด้านเจสันเบิร์ดนะครับจากเทเลกราฟบอกว่าค่าตัวกลมๆจริงๆเนี่ยคือเงินต้น30แอดออน5ล้านปอนด์คาดว่าเชลซีจะได้ส่วนแบ่งครั้งเนี้ย13-15.5ถึงล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวนะครับอันนี้เป็นส่วนแบ่งทางการขายที่โอเคมากๆนะครับกับเงินที่เข้ามา นิวคาสเซิลเขาได้ไปจริงๆมีคิวเรนทิเปียอยู่แล้วนะแต่ทิเปียอายุ30ต้นๆแล้วก็คงจะหาตัวแทนระยะยาวนะครับจุดเด่นของลิฟท์รามนโต้ก็คือสปีดต้นที่เร็วนะครับอาจจะไม่ได้แบบขออภยัยไม่ใช่สปีดต้นเร็วนะสปีดต้นผมว่ากลางๆแต่สปีดปลายท็อปสปีดพอวิ่งเต็มกําลังแล้วเร็วเร็วมากนะครับก็แต่ว่าน่าเสียดายที่น้องเจ็บบ่อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ ที่เชลซีตอนนั้นมีริสเจมอยู่นะครับเบียดตำแหน่งไม่ได้เชลซีก็เลยขายออกไปแต่ว่าช่วงก่อนขายเนี่ยเคยได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรด้วยนะครับอ่ะจากเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่ได้เงินเพิ่มเข้ามานะครับไปดูเรื่องที่จะต้องเสียงกันดีกว่าเรื่องของโรเมลูลูกากูและดูซานวลาโฮวิชนะครับจานูการดิมาซิโอครับเทนหนึ่งสายฟุตบอลอิตาลีของสกาอิตาลียบอกว่าการเจรจาจะเชื่องช้านิดนึงนะครับเพราะว่า หลักๆก,ก็คือ2ทีมมองส่วนต่างไม่ตรงกันแต่ดิมาซิโอบอกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวน่าจะคืบหน้าเพิ่มเติมตอนนี้โฟกัสหลักของยูเวนตุสคือดีลนี้เลยเพราะถ้าเกิดยูเวนตุสปล่อยดูซานวาลาโฮวิชได้เนี่ยนอกจากพวกเขาจะได้ลูกากูกลับมาแล้วเนี่ย พวกเขาจะได้เงินค่าตัวกลับมานิดหนึ่งด้วยซึ่งจะทําให้การเงินของยูเว่ดีขึ้นทันทีและปีหน้ายูเว่ไม่ได้เล่นบอลยุโรปนะครับเหมือนเชลซีเลยนะครับด้านฟาบิซซโอโรมาโน่ครับก็ยังมีข้อมูลเหมือนกันโรมาโน่ก็บอกว่าคล้ายๆกันคือส่วนต่างตอนนี้คือยูเว่อยากได้34.4ล้านปอนด์แต่เชลซีเหมือนไม่อยากจ่ายเชลซีคิดหนักทําให้สถานการณ์ตอนนี้นั้นล่าสุดนะโรมาโน่บอกว่ามาริซิโอโปชิติโน่ขอเวลาในการตัดสินใจนิดนึงว่าจะเอาหรือไม่เอา ดูซานบาลาวุยจะยอมจ่ายดีไหมเขาบอกว่าคงใช้เวลาตัดสินใจไม่กี่วันหรือช้าสุดพอรชก็คงเคาะให้คำตอบได้ไม่เกินอาทิตย์หน้าก็ถ้าเอาเร็วสุดเนี่ยเสาอาทิตย์นี้ก็คงรู้ช้าสุดก็ไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเชลซีจะเอาวาราวิชหรือไม่เอาก็จะหาทางปล่อยลูกากูออกไปให้ได้อยู่ดี ถามว่าเชลซีมีโอกาสได้ไหมดูซามวาลาโฮวิชก็ต้องบอกว่ามีนะเพราะทิทางยังไม่ได้บอกเป็นเชิงลบนะแล้วถ้าเกิดเชลซีคุยเงินส่วนต่างให้มันถูกกับา34.4ดล้านปอนด์ได้ก็น่าสนใจนะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับแต่มาดูกันว่าจะรักษาได้ไหมแล้วก็เรื่องของกองหน้าอามันโดโบรยายังไม่หายเจ็บเลยเอ็นคุณครูก็เดี๋ยวมีอัปเดตให้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมกราคมแจ็คสันไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นอีกถ้าได้กองหน้ามาสักคนหนึ่งก็ ก็โอเคนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้านิโคล่าแจ็กสันเปิดซีซั่นมาแล้วเล่นได้เหมือนช่วงปรีซีซั่นต่อให้ไปเอาวาลลาฮวิชมาวาลลาฮวิชก็ไม่การันตีนะครับว่าจะเป็นตัวจริงได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวรุกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกจากกองหน้านะครับมาดูไมเคิลโอลิเซ่กับโมฮัมเหม็ดคูดูสกันหน่อยฟาบิเซโอโรมาโน,โนอัปเดตให้ฟังครับบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเชลซีมีการติดต่อไปหาโมฮัมเหม็ดคูดูสของอาร์เจ็กซ์รวมไปถึงไมเคิลโอลิเซ่ของคริสตัลพาเลส เชลซีกําลังตัดสินใจว่าจะเอาใครดีแต่คงซื้อแน่ๆละ่ะคนหนึ่งตัวรุกเนี่ยคงเอาแน่กำลังเลือกอยู่รายันแชกี้ไม่มีข่าวแล้วครับเงียบไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเป็นคูดูส์หรือโอริเซ่ซึ่งถ้าเป็นโอริเซ่เนี่ยมีรายงานจากแมอูสเนมคนนี้เป็นสายคริสตัลพาเล e ของ The a t ์ติ t i c เคบอกว่ามีค่าฉีกสัญญาจริงๆนะคบที่35ล้านตอนแต่ดอกจันเอาไว้ว่าคุณซื้อมาคุณยังใช้งานไม่ได้ เพราะโอดิเซ่มีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงระดับรุนแรงผ่าตัดเลยทีเดียวครับเจ็บจากช่วงตอนที่ติดทีมชาติคาดว่าจะต้องพักถึงเดือนตุลาคมแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการปรีซีซั่นกับทีมคุณลองคิดภาพตามนะว่าโอดิเซ่หายเจ็บกลับมาตุลามันต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะพร้อมลงเล่นอาจจะเป็นพฤศจิกาย,ยนเลยหรือเปล่าแล้วซีซั่นมันเปิดสิงหานั่นหมายความว่าสิงหากันยาตุลาสามเดือนกว่าๆเนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้ไมเคิลโอลิเซ่นะ จะคุ้มไหมก็อยู่ที่บอร์ดจะพิจารณาแล้วค่าตัวนะไม่แพง35ล้านปอนด์แต่ไม่ได้ใช้ถึงตุลาคมเป็นอย่างน้อยคุ้มหรือเปล่าเอออันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอัปเดตกันหน่อยนะครับคือเมื่อวานนี้ในสตรีมหลังเกมเนี่ยผมปล่อยบทสัมภาษณ์ของพอร์ชให้ฟังไปแล้วซึ่งพอร์ชก็บอกว่าไม่น่าจะหนักแต่เดี๋ยวรอให้แพทย์เช็คให้ชัวร์สัก2 3วันน่าจะทราบคำตอบแน่ชัดล่าสุดครับ อัปเดตจากเจคอบสไตเบิร์กครับบอกว่าตอนนี้ทุกคนทุกแผนกทุกทีมงานที่เชลซียังมองโลกแง่ดีนะครับคิดว่าอาการที่หัวเข่าของเอ็นคุนคูไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นคือพูดง่ายๆคือไม่ได้เจ็บยาวนะครับเป็นการเจ็บแบบเบาๆแค่นั้นเองแต่ จะทันนัดเปิดฤดูกาลเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่ายังไม่ชัวร์13สิงหาคมนี้เจอลิเวอร์พูลยังไม่ชัวร์เอ็นคุนคูจะลงได้ไหมแต่หลังจากนั้นเนี้ยลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พราะว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มไม่น่าเกิน2 3วันเดี๋ยวน่าจะมีสัมภาษณ์แล้วว่าเฮ้ยเอ็นคุนคูพร้อมหรือเปล่าก็ไหวแหละนะภาวนานะขอให้ไม่หนักขอให้ฟิตทันลงเล่นเจอกับลิเวอร์พูลได้เพราะว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนี่ก็ เป็นนักเตะในขายตัวความหวังของเชลซีเลยนะเราลองนึกภาพวนะ่านัดเจอริอ์พูถ้าเรามีกองหน้าตัวเป้าเป็นนิโคล่าแจ็กสันมีหน้าต่ําเป็นเอ็นคุนคูมีปีกซ้ายเป็นมูติกแล้วก็ปีกขวาใครก็ได้ที่ไม่ใช่สเตอร์ลิงตอนนี้นะพอสเตอร์ลิงเล่นไม่ดีเลยนะครับถ้าเป็นเซตนั้นได้เนี่ยตัวรุกก็ถือว่าใช้ได้ขอให้เอ็นคุนคูฟิตทันแล้วกันนะครับก่อนจากไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมอีกครั้งนะครับก็ฝากนี่อีกรอบเลยครับไม่ได้ฟักทองตราม,มือนะครับแค่ แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับไปสั่งซื้อกันได้ในช่องทางออนไลน์ที่เพจของของเขาเนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีต์โบสให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของเป็นแฟนเชลซีนะครับฝากไปอุดหนุนไปติดตามกันได้รวมไปถึงโค,ค้ดครูเพอร์ฟูมครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันใครหาน้ําหอมแบงขายช้อปปี้มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีต์โบสด้วยนะครับช่วงนี้ปีต์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ